ข่าวใหญ่ที่พี่หนุ่มเนี่ยทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ก่อนนะคะคือมีข่าวมาว่าลุงตู่เนี่ยจะมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐย้ำนะคะนี่เป็นรายงานข่าวค่ะคือมีรายงานข่าวความเคลื่อนไหวภายในพักพลังประชารัฐระบุว่าหลังจากที่งบประมาณวาระแรกผ่านไปปุ๊บเนี่ยนะคะ พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ได้มีการพูดคุยถึงการทำงานการเมืองต่อจากนี้โดยพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวด้วยการสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐค่ะแล้วตามแหล่งข่าวบอกว่าจะดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักแทนพลเอกประวิทย์ด้วยแล้วก็ให้พลเอกประวิทย์เนี่ยไปทําหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาพักแทน ซึ่งระหว่างนี้นะคะท่านผู้ชมกําลังรอจังหวะที่เหมาะสมคือให้พ้นเดือนสิงหาคมไปก่อนที่จะมีความชัดเจนประเด็นเรื่องของการดารงตําแหน่งครบ8ปีรายงานข่าวยังระบุด,ด้วยว่าหลังจากการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเสร็จปุ๊บ,บนะะบิ๊กป้อมเนี่ยไปทาบถามให้ร้อยเอกธรรมนัฐกลับมาร่วมง,งานที่พลังประชารัฐรที่มีความพยายามชักชวนมาแล้วก่อนหน้านี้ แต่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยปฏิเสธไปทุกครั้งโดยให้เหตุผลว่าโครงสร้างพักพลังประชารัฐเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะกลับเข้าพักอีกแล้วก็เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าคุณเสกสกลอัฏฐาวงและคุณสกลทีพัทยกุลเนี่ยได้ไปพบกับพลเอกประวิทย์โดยมีการพูดคุยว่าจะกลับไปเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐอีกครั้ง หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยได้ลาออกจากพักไปก่อนหน้านี้ครับรายงานยังระบุด้วยนะคะว่าคุณเสกสกลเนี่ยได้สมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วโดยมีคุณสันติพร้อมพัดลงนามเซ็นรับรองเข้าพักเรียบร้อยแล้วซึ่งคุณสติเนี่ยเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐนั่นเองค่ะ<อ>แล้วก็นนยังนีเป็นรายงานล่าสุดใช่ไหมฮะรายงานข่าวล่าสุดค่ะทีนี้คุณสกลทีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้สมัครนะอันนี้เท่าที่เช็คล่าสุดนะฮะ,ค,ะคุณสกลทียังไม่ได้สมัคร ข่าวนี้ก็บอกว่ายังไม่สมัครใช่แต่ข่าวนี้บอกว่าคุณเสรีสกลสมัครแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวกําลังตรวจสอบกันไปว่าสมัครแล้วหรือยัง <c oughs> แล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเต็มตัวเลยจริงหรือเปล่าพลเอกประวิทย์ก็ขึ้นเป็นประธานที่ปรึกษานะโอ้โหนี่จัดทัพครั้งใหญ่นะถ้าเป็นจริงนะข่าวใหญ่เลย